ในวันที่ฝุ่นเยอะประชาชนสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพาวิเลียนนี้แล้วก็สูดเอาอากาศบริสุทธิ์ลองมาใช้ดูนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พร้อมด้วยนายพรพรหมนศวิกิเศษที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่เมจิกเฟรชเป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างสวทช.และกรุงเทพมหานครที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้กับประชาชนโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนพื้นที่ในอุทยานสวนจตุจักรติดตั้งต้นแบบนวัตกรรม Magic Fresh เพื่อให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมนันทนาการพร้อมสูดรับอากาศที่สะอาดปลอดภัยในภาวะที่อากาศภายนอกมีฝุ่น PM2.5 โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตั้งแต่พฤศจิกายน2566จนถึงพฤษภาคม2567ต้องขอบคุณทางกทม.เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็หยิบมาให้ประชาชนได้ลองใช้วันนี้ทางสวทช.ก็ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับในการนำเอานวัตกรรม Magic Fresh Pavilion เป็นการสร้างระบบกรองอากาศขนาดใหญ่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพาวิเลียนนี้แล้วก็สูดเอาอากาศบริสุทธิ์ในวันที่ฝุ่นเยอะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนลองมาใช้ดูนะครับช่วงปลายปีต้นปีก็เป็นช่วงที่ฝุ่นสูงเราเน้นเอานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาใช้อยู่แล้วอย่างเช่น Magic Fresh ก็เปิดในช่วงเวลาที่สวนเปิดปิดแล้วครับแล้วก็เปิดถึงพฤษภาคมนะครับสำหรับต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่ Magic Fresh ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นห้องม่านพลาสติกใสมีหลังคาลักษณะกึ่งเปิดเพื่อการไหลเวียนของอากาศตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด100ตารางเมตรโครงสร้างนี้ถูกออกแบบแล้วก็ทำการวิจัยพัฒนามาเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่การไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่นี้จะมากกว่า10รอบต่อชั่วโมงทำให้มีอากาศที่สะอาดและสดชื่นเสมือนการใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารแต่ว่ามีค่าฝุ่น PM2.5 ที่ต่ำกว่าภายนอกภายในแวดล้อมด้วยต้นไม้และธรรมชาติมีการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยสวทช.เป็นเครื่องขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ทั้ง4ด้านใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถกรองอากาศจากภายนอกให้เป็นอากาศสะอาดเข้ามาไหลเวียนภายในจะเป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศนะคะที่เราเรียกว่า Magic Fresh Air Cleaner เราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบมีโอโซนต่ำหลักการของเทคโนโลยีนี้คือการปล่อยประจุให้ประจุเนี้ยไปจับกับฝุ่น PM2.5 แล้วให้ฝุ่น PM2.5 ที่มีประจุเนี้ยเคลื่อนที่ผ่านไปยังชุดดักจับฝุ่นที่เป็นขั้วตรงข้ามฝุ่นที่ติดที่แผ่นเราสามารถถอดชุดเนี้ยออกไปล้างทำความสะอาดได้ส่วนตัวเครื่องกรองอากาศที่เราใช้เนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการสร้างอากาศสะอาดรวมทั้งหมดเนี่ย 60,000 ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงผลเป็นค่าตัวเลขเปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ Magic Fresh ก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจให้มั่นใจได้ว่าฝุ่นที่เรากรองเนี่ยเอาอยู่ทั้งหมดจริงๆจะได้มั่นใจได้ว่าอากาศเนี่ยบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่เรากำหนดนะครับ Magic Fresh ยังถูกออกแบบโครงสร้างให้สามารถถอดประกอบเพื่อการขนย้ายและติดตั้งได้ง่ายรองรับการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆหรือการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆเพิ่มพื้นที่อากาศสะอาดนับเป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเราสามารถปรับขนาดได้ตามแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะระบบที่เราทำเนี่ยเป็นระบบโมบายสามารถที่จะถอดแบบเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยครับดังนั้นที่ไหนที่เห็นว่านวัตกรรมของเราสามารถที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหาได้เป็นเหมือนกับโอเอซิสในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็จะได้ช่วยกันนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้คุณภาพชีวิตประชาชนเราดีขึ้นครับ